สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนรินทร์พลคุกสอซวยซ้ำคนเห็นไม่ได้อยู่บ้านวันชมพู่หายจน49วันแล้วก็ยังไม่มีวี่แววจะจับคนร้ายได้เมื่อวันที่29มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หมู่บ้านกกตูมบริเวณหน้าบ้านของนายนรินทร์เชื้อคมตาหลังจากเจ้าตัวเดินทางกลับมาถึงบ้านซึ่งมีญาติญาติเตรียมทำพิธีผูกแขนรับขวัญโดยมีชาวบ้านที่รู้จักกันเดินทางมารับขวัญจำนวนมากจากนั้นนำผ้ามารองพานรับขวัญมีดอกพุธใบมะยมใบคูนใบยอเทียนและไข่ไก่9ฟองทีมข่าวสอบถามนางย้อมเชื้อคนแข็งญาตินายนรินทร์เปิดเผยว่าพิธีนี้ตามความเชื่อทางภูไทยซึ่งเชื่อกันว่าจะเรียกขวัญกลับมาพิธีนี้ตั้งใจจัดให้นายนรินทร์ซึ่งตนไม่รู้ว่าคดีเป็นอย่างไรแต่สู้คดีจนถึงที่สุดขณะที่นายนรินทร์อยู่ในอาการเหนื่อยล้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเข้ามาถึงบ้านพร้อมยืนยันว่าไม่ได้กระทำอนาจารเด็กหญิงเอหลังจากไม่ได้กลับบ้านมา9วันแล้วที่ถูกควบคุมตัวไว้เป็นพยานและดีใจที่ได้กลับบ้านมาหาภรรยาและลูกสาวลูกชายทั้งนี้ชาวบ้านแห่มาให้กำลังใจซึ่งนายนรินทร์ร้องไห้ตลอดเวลาระบุสั้นๆว่าตนเองยากลำบากมากและยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองมั่นใจในความบริสุทธิ์แต่วันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยจนทำให้ตนได้ออกมารวมทั้งนางชนาภาภรรยาของนายนรินทร์ได้ขอบคุณสื่อมวลชนเช่นเดียวกันส่วนน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังจากมีการผูกแขนให้นายนรินทร์แล้วก็ได้มีการผูกแขนให้กับทีมข่าวเพื่อแสดงความขอบคุณที่ติดตามข่าวมาโดยตลอดเช่นกันทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าหลังนายนรินทร์ได้รับการประกันตัวตนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่าเขาทำไปตามกฎหมายเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองก็ปล่อยไปตามกระบวนการของกฎหมายและให้ตำรวจทำงานไปซึ่งศาลคงจะพิจารณาแล้วตนก็ไม่ขอก้าวล่วงซึ่งสำหรับนายนรินทร์นั้นตนไม่เคยสงสัยเลยแต่ยอมรับว่ารู้สึกกลัวว่านายนรินทร์จะไม่พอใจที่คดีของน้องชมพู่ทำให้ครอบครัวของเขาเดือดร้อนอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าตำรวจน่าจะหาหลักฐานอะไรได้บ้างแล้วเพราะก็ทำงานทุกวันเป็นไปไม่ได้ว่าไม่ได้หลักฐานอะไรเลยทีมข่าวเดินทางมาพบกับนางขวัญใจเชื้อตาพระชาวบ้านที่เคยได้ยินเสียงหมาเห่าในวันที่ชมพู่หายเปิดเผยอีกครั้งว่าในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตนเองไม่ได้สังเกตหรือได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เลยรวมถึงรถจักรยานตนก็ไม่เคยเห็นตนเองออกไปตามเสียงสุนัขที่เห่าไม่ได้สำรวจที่จุดอื่นๆในวันที่11พฤษภาคมตนเองออกไปตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่เวลา 10:30 นยืนยันว่าวันดังกล่าวไม่ได้เห็นนายนรินทร์เลยแต่ตนมาเห็นนายนรินทร์อีกครั้งคือวันที่12พฤษภาคมช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นเห็นเพียงช่วงสั้นๆโดยตนเดินทางไปตามถนนเพื่อตามหาน้องชมพู่และพบว่านายนรินทร์ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงสวนมุ่งหน้าเข้าบ้านและแวกหน้าโรงเรียนบ้านกกอกแต่ไม่ทราบว่านายนรินทร์ขี่มาจากที่ไหนคาดว่าคงจะกลับเข้าบ้านส่วนเรื่องคดีของนายนรินทร์ตนเคยได้ยินหลานนายนรินทร์ถูกเพื่อนชกท้องซึ่งตนก็ไม่ทราบรายละเอียดตนไม่ได้สนิทรู้จักว่าเป็นคนไหนนิสัยเป็นคนเงียบๆจักรยานของนายนรินทร์ตนเคยเห็นน้องชายของนายนรินทร์เป็นผู้ปั่นไปมาส่วนนายนรินทร์ตนไม่เคยเห็นว่าจะปั่นไปไหนทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านของนายนรินทร์เชื้อคมตาลักษณะเป็นบ้านสูง2ชั้นแต่ชั้น2ยังสร้างไม่เสร็จถูกล้อมด้วยสังกะสีไว้ทีมข่าวเดินทางพูดคุยพร้อมกับนางสาวหมวยนำสมมุติลูกสาวของนายนรินทร์ซึ่งพาทีมข่าวเข้าไปดูภายในบ้านเพื่อความบริสุทธิ์โดยบ้านมีประตูเข้าออก2ทางคือหลังบ้านกับหน้าบ้านด้านในเป็นพื้นที่โล่งไม่ได้มีการกั้นห้องมีแค่บางจุดที่เป็นกำแพงตั้งไว้โดยกั้นไว้เพื่อวางที่นอนของภรรยานายนรินทร์เท่านั้นตรงกลางบ้านใต้พัดลมเพดานลูกสาวนายนรินทร์ระบุว่าเป็นจุดที่พ่อมักจะนอนเป็นประจำหรือบางครั้งจะไปนอนหน้าทีวีซึ่งในบ้านเป็นพื้นที่โล่งมีพื้นที่กั้นเป็นห้องลูกชายติดกับห้องลูกชายก็เป็นห้องเก็บของซึ่งปกติเป็นส่วนเสื้อผ้าของนายนรินทร์ครอบครัวจำไม่ได้ว่าใส่ชุดไหนจึงขนเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นให้ทีมข่าวดูระบุว่ากางเกงเป็นกางเกงขาสั้นนายนรินทร์จะใส่ทำสวนทำหน้าแต่หากเป็นขายาวนายนรินทร์จะใส่เพื่อไปป่าพร้อมนำชุดวันที่พ่อใส่ไปในวันที่20มิถุนายนซึ่งตำรวจเชิญตัวไปเป็นวันสุดท้ายที่พ่ออยู่บ้านแต่เมื่อดูตู้เสื้อผ้าพบว่าแทบจะไม่มีการใช้งานมีเสื้อผ้าไม่กี่ตัวและมีฝุ่นเกาะอยู่จำนวนมากไม่มีการปิดประตูตู้ส่วนชั้น2ไม่มีคนอาศัยยังปิดฝาไว้ด้วยสังกะสีล้อมและพื้นมีแต่ฝุ่นตั้งแต่บันไดโดยระบุว่าบ้านนี้สร้างมา10กว่าปีแต่ยังสร้างไม่เสร็จจึงปล่อยไว้แบบนั้นลูกสาวให้สัมภาษณ์ช่วงท้ายมั่นใจว่าพ่อไม่ผิดทั้ง2คดีอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ